ท่านประธานที่เคารพครับผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลบัญชีรายชื่อ101ก็ลุกๆนั่งๆนะฮะท่านผมยังไม่ถามท่านตอบละนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ท่านประธานอนุญาตในฐานะที่ผมเป็นรองประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาความปลอดภัยทางถนนนะครับของกรรมาธิการคมนาคมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสอบถามหลังจากที่ได้อ่านรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2560ต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกว่าประเทศไทยนี่นะครับความสูญเสียจากอุบัติเหตุเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบกับไวรัสโควิด-19เนี่ยครับต่างกันยังกับฟ้ากับเหวแล้วครับปีหนึ่งนะครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเสียชีวิตบ้างแล้วก็ได้รับความเสียหายจากทรัพย์สินบ้างเนี่ยครับเสียชีวิตนี่ 20,000 คนต่อปีเฉลี่ยแล้ววันหนึ่ง54คนคิดเป็นค่าเสียหายนะครับ 500,000 ล้านบาทถ้าคิดเทียบกับงบประมาณปี64ที่จะเข้าคือ 3.3 ล้านเนี่ยถือเป็น 20% เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับการใช้เงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือคกปทซึ่งผมมีความสงสัยแล้วก็จะถามให้ตรงประเด็นแล้วก็อยู่ในเวลาที่ท่านประธานกรุณาอนุญาตนะครับเพื่อให้ไม่มีคนเบื่ออย่างที่ท่านประธานได้นำเรียนประเด็นแรกเฉพาะรายงานนี้นะครับท่านเสนอเข้ามาในปี63นะครับก็ไม่สอดคล้องกับปีบัญชีแล้วครับผมมีความรู้ทางบัญชีอยู่บ้างคำถามแรกก็คือว่าทำไมไม่เป็นปัจจุบันนะครับไม่เป็นปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาว่าผมเชื่อว่าสตง.เขาตรวจทันท่านไม่ส่งเขาเองหรือเปล่าเป็นคำถามแรกคำถามที่สองผมอ่านดูเนื้อในของรายงานฉบับนี้นะครับวัตถุประสงค์ของกปท.ต้องเรียนถามผ่านท่านประธานไปยังคณะกรรมการแล้วเจ้าหน้าที่ผู้มาชี้แจงนะครับกองทุนนี้เขาทำขึ้นมานะครับเขาต้องการที่จะส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนรายได้หลักมาจากการประมูลเลขทะเบียนสวยเลขทะเบียนที่ประชาชนนิยมท่านประธานอยากได้ทะเบียนสวยๆอยากเป็นประดับบารมีท่านก็ไปประมูลคนประมูลสูงสุดก็ได้ไปเอาเงินใส่กองทุนนี้ไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับคนเอาไปทําบุญที่วัดครับปัญหามีว่ากรรมการวัดนี่ใช้ตรงวัตถุประสงค์มั้ยอ่านดูแล้วไม่ค่อยตรงวัตถุประสงค์แล้วก็เท่าที่ตรวจสอบคร่าวๆบางจุดและก็ละเอียดบางจุดนี่ท่านใช้เงินไปกับเรื่องส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนรวมทั้งใช้ช่วยผู้ประสบภัยผู้พิการนี่น้อยมากครับน้อยมากจนสงสัยว่าท่านทำเงินเอาเงินตรงนี้นี่ไปใช้สอดคล้องไหมรายงานบอกครับสตง.ถามในตอนท้ายๆด้วยทำไปว่าทำไมท่านถึงไม่ส่งเงินที่มันเกินไปในส่วนที่ท่านใช้แล้วไม่สอดคล้องกับงบประมาณให้เป็นงบประมาณแผ่นดินอยู่ตอนท้ายของรายงานฉบับนี้ท่านไปดูได้ครับจึงสงสัยว่าท่านดูในหน้าเวลาเนี่ยพูดแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วนะจะหมดเวลาแล้วแต่ผมจะกระชับนะแล้วไม่ชอบเกินเวลาด้วยความเคารพต่อท่านประธานเนี่ยหน้า7นี่ครับท่านไปดูสิครับว่าหน้า7ของรายงานฉบับนี้เนี่ยค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างที่ปรึกษาเนี่ยฮะอยู่ข้อ20นี่335,451,366.82 บาทค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างที่ปรึกษานะครับไม่มีเรื่องที่จะไปช่วยประชาชนเขาเดือดร้อนอุบัติเหตุเกิดครั้งหนึ่งนะครับ1เสียชีวิต2พิการ3ทรัพย์สินเสียหายผมเคยรู้จักครับคนที่เกิดครอบครัวที่เกิดอุบัติเหตุสมาชิกของเราบางท่านก็มีไม่เอ่ยนามท่านแต่มีผลกระทบจากเรื่องนี้คนที่เกิดอุบัติเหตุครอบครัวที่เกิดอุบัติเหตุนี้มันห่อเหี่ยวมันสิ้นหวังขาดแรงจูงใจในการทำงานเขาได้รับผลจากกระทบเขาพิการแทนที่เอาเงินตรงนี้มาใส่มาช่วยผมเปิดดูนะครับเงินพวกนี้ท่านไปใช้กับค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งตรงนี้คืออะไรครับเป็นเงินที่ท่านเรียกว่าไปพยายามที่จะไปตั้งโครงการ
ขึ้นมาวิจัยตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าทำอย่างไรถึงจะลดทำอย่างไรถึงจะอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยซึ่งจริงๆเรียกว่าเป็นรูปธรรมนี้น้อยมากเพราะฉะนั้นจึงสอบถามไปยังท่านเจ้าที่ผู้มาชี้แจงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องรายได้นะครับปี60นี่รายได้ลดลงจากการประมูลทะเบียนเลขสวยทั้งที่ความจริงนะครับมันน่าจะมากขึ้นลดลงจากปี59นะครับลดลงมากเลยประเด็นเท่าที่สอบถามลงไปก็คือว่าการประชาสัมพันธ์บ้างการทวงหนี้ที่จะศูนย์บ้างท่านไปดูครับหนี้ที่เกิดจากคันเขาจองซื้อแล้วเขาทิ้งการขบวนการการติดตามเร่งรัดหนี้สินก็สตง.เขาก็แนะนำพวกท่านขอประธานอภัยผ่านจากท่านประธานผ่านไปว่าท่านก็ไม่ค่อยจะใส่ใจด้วยซ้ำไปสตง.ชี้มาตั้งเยอะแยะนะครับท่านต้องตอบผมนะครับว่าท่านเอาเงินตรงนี้ไปทำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตั้งกองทุนขึ้นนี้หรือเปล่าสุดท้ายนะครับว่างบประมาณของเรานี่ต้องยืมต้องกู้ต้องเอาภาษีมาแต่เงินตรงนี้เป็นเงินที่คนรวยหรือคนมีตังค์เขาใส่มากรุณาใช้ให้สอดคล้องวัตถุประสงค์นะครับอย่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายอย่าใช้เงินไปนอกกรอบท่านอาจจะใช้สบายใช้ในเรื่องอะไรก็ได้ผมไม่ตำหนิท่านอย่าใช้ในการทำงานเป็นเรื่องบริหารงานแต่ผมดูแล้วไม่สอดคล้องจึงขอติติงแล้วก็ท่านต้องตอบด้วยเฉพาะรอบปีบัญชีก็ล่าช้ามากแล้วด้วยนะครับก็กราบขอบคุณท่านประธานด้วยความเคารพครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ